Mum, hey. ครับ2ทุ่มหน่อยๆอย่างนี้นะครับก็ที่ช่อง5ทีเดียวนะครับต้องขอบคุณน้องๆทีมงานแดนเซอร์นะครับทุกท่านเอาวันนี้มีมุกมีอะไรไหมจ๊ะพี่มัมครับเดี๋ยวถูกต้องเดี๋ยวถูกต้องไปตลาดมาพี่มีของมาฝากอะไรนะไปตลาดมาไปตลาดคิดถึงหน้าพี่มัมเลยซื้อปลามาฝากอ๋อคิดถึงหน้าพี่เลยซื้อปลามาฝากซื้อมาให้ทั้ง2ตัวแน่โอ้พอดีเลยพี่จะไปกินกับเมียพี่ได้ของคนเดียวเอามาให้อ๋อขอบใจมากแกน้องจอยขานี่แดนเซอร์ที่เนี่ยมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อพระละแพเอื้อเฟื้อกันนะครับนี่อบอุ่นฮะรายการผมทำมีแต่ครอบมีแต่ครัวพี่มันครับเอาปลามาฝาก2ตัวมันมีตัวเดียวปลาทูนะพี่ปลาทูนี่มันมีตัวเดียวเนี่ยยังไงพี่หม่ำไม่รู้จักหรอไงอะปลาทูปลาทูใช่ทูคือ2ใช่เห็นไหมเนี่ยก็พี่ว่าเอาไปฝากตลกคนอื่นดีไหมไม่ดีพี่เอาไปกินกับเมียนะคืนงานโอเคปะฝากผิดคนละมั้งโอเคขอบคุณมากนะจ๊ะคุณน้ำใจมากขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่แม่ครับก็น้องๆจากทีมครูเทียมนะครับควบคุมทีมงานโดยคุณน้ำหวานก็มีอะไรให้ผมได้สนุกสนานอยู่ทุกเสาร์แหละครับอ้าววันนี้พิธีกรหญิงของผมนะครับสวยนะครับมาจากเอฟ5นะครับน้องโบสาวิตรีเสาแรกใช่ไหมตอนนี้มีงานอะไรบ้างคะน้องโบจ๊ะตอนนี้เหรอคะก็มีละครเวทีเร่ขายฝันค่ะเริ่มเร่ขายฝันตุลานี้ค่ะวันที่2ถึง18ตุลาที่เอ็มเธียเตอร์ค่ะอ๋อนี่มี1งานแล้วแล้วมีงานเดินแบบเดินอะไรตามมีละครค่ะวีรบุรุษทุ่งดินดำเข้าเรื่องเลยทำไมรีบจังเลยวันนี้อะไรนะทำไมรีบจังดูร้อนไม่ได้รีบแต่ว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าท็อฟฟี่ต้องมีอะไรมาทำให้พี่ได้สนุกสนานแล้วก็น้องโบด้วยใช่วันนี้ผมมีเกมภาคต่อจากวันนั้นที่เราเล่นกันเฮ้ยรู้ได้ไงวันนี้วันนี้เป็นชื่อเกมภาษาอังกฤษชื่อว่าเกม Black Magic โอ้ได้คุณมามาเดี๋ยวผมจะมีสิ่งของมาให้มัมแล้วน้องโบมีส่วนร่วมด้วยน้องโบมีส่วนร่วมกับผมด้วยเพราะว่าเราคุยเรียบร้อยแล้วได้ๆเดี๋ยวขออุปกรณ์หน่อยครับมาโดยที่น้องโบเนี่ยไม่สามารถลงรู้ว่าพี่มัมจะเลือกอันไหนบอกให้ตัดผมมือไม่ตัดทีไอ้สกปรกเกมง่ายๆกติกาง่ายเดี๋ยวเราจะรู้กับพี่หม่ำสองคนผมกับพี่หม่ำจะรู้ว่าพี่หม่ำเลือกอะไรเฮ้ยจะให้ผมจะให้น้องโบหันหลังไงให้น้องโบหันหลังคือไม่ต้องรู้ว่าพี่หม่ำเลือกอะไรในนี้แสดงว่ามีกระแสจิตผมจะส่งกระแสจิตปริสปริสปุ๊บปุ๊บเข้าไปแล้วน้องโบจะสามารถล่วงรู้ทันทีว่าพี่หม่ำเลือกของสิ่งไหนบนโต๊ะที่วางอยู่นี่เฮ้ยจริงๆเรื่องจริงเลยเนี่ยเรื่องจริงๆนะพี่หม่ำชอบชิ้นไหนชี้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมจะส่งกระแสจิตให้น้องโบชิ้นนี้นะครับนี่นะฮะครับผมนี่นะครับอย่าบอกกันนะไม่ได้ไม่ได้นะครับผมเฮ้ยน้องเขาไม่มีใครส่งซิกไม่มีไม่ส่งซิกนะไม่มีนะไม่มีนะน้องโบครับหันมาได้เลยครับน้องโบครับสิ่งที่พี่หม่ำเลือกใช่ชิ้นนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับไม่ถามไม่ได้หรอฮะทำไมต้องถามผมถามคุณดูผมถามว่าใช่หรือไม่น้องบอกไม่ใช่ถูกไหมไม่ตอบถูกเมื่อกี้ก็ถามไม่เฉยป่ะไม่ถามได้ไหมพี่ถามไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้ไงโอเคนิ่งๆได้ไหมล่ะได้
โมครับค่ะสิ่งที่หม่อมเลือกใช่ชิ้นนี้ใช่มั้ยครับเดี๋ยวนะคะขอมันก็ปวดเปรียดอยู่แถวนั้นนะไม่ใช่ใช่นะครับแล้วชิ้นนี้ล่ะครับใช่มั้ยครับขอลองใส่ได้มั้ยคะต้องเช็ดด้วยยังไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะครับแล้วชิ้นนี้ล่ะครับใช่เลยค่ะใช่เลยเหรอชิ้นนี้ค่ะเฮ้ย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 รู้ได้ไงวันนี้ใช่ไหมคะพี่หม่ำใช่ไหมคะไม่รู้ได้ไงก็รู้ได้วันนี้ชื่อเกมไงชื่อเกมไงบอกตรงเลยรู้ได้ไงหลับตาด้วยเถอะขอไม่เมื่อกี้ไม่เชื่อไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อหลับตาหลับตาหลับตาด้วยอ่ะปิดตาเลยอ่ะขอเช็คสิเออปิดเลยปิดเลยเออมามาต้องเดินมาคุมเลยเห็นเป็นปุ้นเป็นปุ้นเป็นใกล้เขาไม่มีอ่ะอีกชิ้นหนึ่งชี้ไปเลยครับหยิบเลยหยิบเลยไม่เห็นแล้วอ่ะโอเคเลยมาบอกครับค่ะเชิญครับเชิญหันมาเลยครับส่งก่อนไหมคะส่งก่อนไหมคะไม่ต้องส่งแล้วล่ะรู้แล้วแล้วจะไหนจะเปรี้ยวแล้วล่ะเปรี้ยวแล้วล่ะชิ้นนี้หรือเปล่าครับที่พี่หม่ำเลือกเมื่อสักครู่นี้น้องโบไม่ใช่ค่ะมันกลมไปไม่ใช่นะมันกลมไปนะชิ้นนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับอันนี้ใช่ไหมอ่ะใช่อ่ะนะอันนี้เลยอันนี้เลยเฮ้ยงองูสองตัวเลยนะเนี่ยมันง่ายๆครับมันเป็นทิกไม่ซ้ำได้ไงก็แบ็คเมจิกก่อนที่เราจะหยิบของที่ถูกต้องเนี่ยเราจะหยิบเป็นสัญลักษณ์มาก็คือชิ้นที่เป็นสีดำเป็นเกมที่วัยรุ่นเขาชอบนิยมเล่นกันก็คือถ้าสมมติว่าเราหยิบอะไรที่เป็นสีดำเนี่ยคือชิ้นต่อไปคือใช่ชิ้นต่อไปคือชิ้นที่ถูกเลือกอันนั้นเองง่ายๆครับขอบคุณคุณท็อฟฟี่มากนะที่แหมมาสร้างความสนุกสนานนะขอบคุณท็อฟฟี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณครูมาเก็บไปเรื่องเราฮะคุณโบครับค่ะวันนี้นะคะช่วงเวทีเพชรไทยค่ะเรามีศิลปินสาวสวยเสียงหวานนะคะที่มาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ค่ะคุณฝนธนสุนทรค่ะเย็นละชื่อเย็นละส่วนช่วงวงคำเหล่าคาเฟ่นะคะวันนี้เราก็มีตลกคณะฮาฮามาฝากอีกเช่นเคยค่ะอืมครับผมสำหรับช่วงยโสธรเฟสติวัลนะคะพบกับทีมก๊อปปี้โชว์ที่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามีโชว์ใหม่ๆมาฝากพวกเรานะคะกับทีมโยเกิร์ตค่ะโอ้หายไปนานนะโยเกิร์ตเนี่ยใช่ค่ะวันนี้กลับมาที่มัมโชว์แน่นอนนะคะรับรองนะคะว่าวันนี้สนุกทุกช่วงค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะไปชมมุกแซ่บวันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเก้าอี้ก็ไม่ได้เตรียมไว้ด้วยนั่งตรงนี้แล้วข้างหลังมานั่งเองไปแล้วครับ